เรามาพูดถึงอีกหนึ่งตำนานของทางสโมสรเอสซีเมืองทองยูในเต็ดแล้วก็ทีมชาติไทยอย่างทีรศินแดงดาดีกว่านะครับการไปค้าแข่งอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแน่นอนมันเป็นการที่ไล่ล่าตามฝันที่ยังไม่บรรลุมสมบูรณ์ครับ,คร,บครั้งหนึ่งเขาไปเล่นกับซันเฟเชอร์ฮิโรชิมาเขาไม่ค่อยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงสักเท่าไหร่ครับแม้ว่าทีมจะคว้ารองแชมป์มแต่มาครั้งนี้ธีโรศิ์แดงดาเนี่ยไปตัดสินใจล่าความฝันอีกครั้งหนึ่งกับทางชิมิสุเอสเปาลครับ แล้วก็แน่นอนเปิดตัวสวยแต่เขาก็ต้องแลกนะครับเขาก็ต้องแลกกับการที่เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติไทยใน a อฟเอฟูุลติรับ <Like S 1> ถ้ามีการแข่งขันซึ่งยืนยันยืนยันอยู่ว่ายังจงจัดอยู่ตอนนี้ยืนยันว่าจะจัดในไปแล,แล้วสมาคมบอลก็ยืนยันว่าจะพร้อมส่งด้วยใช่แต่ว่าเทียสินไม่ว่าสมาคมสมมุติว่าถ้าเกิดบอลลีกมันเตะจบก่อน a อฟเอฟูุิกับซึ่งทีมชาติชุดใหญ่จะได้ส่งไปแน่ครับม แต่ทีลศีลก็อาจจะไม่ได้ไปถ้าบอลลีกเจลีกมันเตะไม่จบ huh. อย่าลืมว่ามันไม่ใช่บอลเจลีกอย่างเดียวบอลถ้วยมันจะไปสะสมกันช่วงไทยฤดูกาลแน่นแน่นอนถูกปะหนีไม่ออกแนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการขาดทีลศีลไปทีมชาติไทยกระทบครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะกระทบอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสถิติของเขาอืกับการยิงประตูในรายการเอฟเอฟซูริกครับหรืออาเซียนครับนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยนะครับยิงไปแล้วทั้งหมดเนี่ยคือสิบ้าประตู สิบห้าประตูของเขาเนี่ยเทียบเท่ากับโคชยงวรลุสซีมาคะครับผมโคชยงนี่คือไม่ใช่ไปเล่นตอนเป็นโคแล้วนะอฮตอนเป็นนักเตะนะอย่าลืมว่าคุณมามองเขาตอนลูกล่างบวมๆตอนเป็นโค้แต่สมัยนักบอลนี่นั้นสดนะครับนี่เขาบอกว่าเป็นคิงงบอาเซียนนะไม่ธรรมดานะเป็นกองหน้าระดับท็อปของอาเซียนเหมือนกันนะครับรวมถึงเลคองวินนะครับนักเตะของทีมชาติเวียดนามไปนะครับ อันนี้คือเท่ากันนะครับแต่ว่าคุณอย่าลืมว่านะครับยังมีนักฟุตบอลที่ยิงได้มากกว่าเขานะครับนั่นก็คือนอร์ลำชานะครับของหน้าทีมชาติโึ่งอันนี้ผมทันเก่งเก่งอยู่เขายิงไปสิบเจ็ดประตูแต่เขาเลิกไปแล้วใช่เลิกไปแล้วแต่เขายิงไปสิบเจ็ดทีละศีสิบห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเหลืออีกสองประตูที่จะให้ทีินศนีเข้าไปทาบสถิติร่วมแล้วก็อีกสามประตูเพื่อที่จะแซงเป็นสถิติยิงตลอดกาล แต่ปัญหามันคือในเมื่อถ้าเกิดว่ามันถึงแบบนี้เนี่ยก็คือไม่น่าจะได้เพราะมันไม่ตรงช่วงฟีฟ่าเดย์ถ้าต้นสังกัดของทีลศยลินชิมิซูเอสเพายังอยู่ในเส้นทางบอลถ้วยและบอลลีของเขายัางต้องเตะกันอยู่นั่นหมายความว่าทีมชาติไทยไม่สามารถเอาตัวโยศิ์มาได้โดยให้ฟีฟ่าบังคับไม่ได้ไม่ได้ถูกปะใช่เนื่องจากว่ารายการนี้เอฟเอฟเป็นคนรับรองเอฟซก็ไม่รับรองอฟีฟ่าก็ไม่รับรองไม่ได้คะแนน <pathway? S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเทียสินเองแน่น่าจะแน่แน่ใจได้เลยว่า <Of. S 2> ไม่น่าจะลงเล่นได้ในเอเวอเร,รสต์ครับนันน่นหมายความว่าไม่สองประตู <c oughs> ยังต้องตามต่อไปและไอรายการนี้เนี่ยมัน <c oughs> ดันเตะสองปีครั้งอีกสองปีเทียสินอา,ายุเท่าไหร่สามสิบสามตอนนี้สามสอ็สามสิบสามสาสบสามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมันอาจจะเป็นเรื่องที่ผมคิดเองก็แล้วกันที่สินเนี่ยเขาเป็นพวกเหมือนกับเหมือนกับ เป็นศิลปินลูกหนังคนหนึ่งคือเขาเขาไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นคนที่จะต้องมุ่งมั่นว่าจะต้องทําลายสถิติให้ได้หรือจะต้องเล่นทีมชาติให้มากที่สุดหรืออะไรประมาณอย่างนี้อเขาเป็นประเภทว่าโอเคละเมื่อเขาดูว่าสภาพของเขาอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วเขาพร้อมเปิดโอกาสทันทีเลยคือเขาไม่ได้ข่อยคว้าเกียรติยศอะไรของเขาอ่ะไม่ต้องการใช่ไหมที่คุณเคยไปสัมผัสเขาต้องอย่างแรกคือร่างกายต้องได้ก่อนใช่ไหม แต่วัย3าปีเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้ร่างกายเปลืองอีกแค่ไหนอีก2ปีข้างหน้าครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าอีก2ประตูที่เหลือเนี่ยที่จะทาบกับสติของนอลัมชาใน FF ฟเอฟซูรกิครับเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมย,ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอติดตามกันสองปีนี้ไม่ได้ก็หวังว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่า FF ฟเอฟซูรกิครับ,รบเลื่อนไปแต่ปีหน้า <laughs> เพื่อที่จะให้มุยมาทำอะไรมันก็อาจจะมีโอกาส <laughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเขาไปเล่นที่ในญี่ปุ่นเนี่ยมันคงยากคงยาวแล้วคงจะยากแล้วเพราะว่าเซ็นสัญญาขาดแต่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรออีก2ปีข้างหน้าแล้วกันสําหรับการทาบสิตินะครับของนอลัมชาของทีริสปนแดงดานั่นเองนะครับ